แต่ว่าแลนด์บิดเนี่ยอันนี้ผมฟังจากคุณชัยทันทำผมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมเขาพรีเซนต์ว่าแลนด์บิดเนี่ยก็คือเราขายสองเราขายโลเคชันนะฮะขายโลเคชันแต่ว่าต้องตอบโจทย์การขนส่งให้ได้สองเรื่องก็คือหนึ่งต้องย่นระยะเวลาขวาการขนส่งผ่านช่องแคบมาลากานะฮะจาก9วันเนี่ยถ้ามาแลนด์บิดเนี่ยมันจะเหลือ5วันนะฮะก็คือย่นไป4วันพูดตรงๆค่าขนส่งสินค้าเนี่ยจากปลายต้นทางถึงปลายทางเนี่ยจะต้องถูกกว่าผ่านไอ้ช่องแคบมาลากากับสิงคโปร์เนี่ย 15% นะฮะ 15% นี่คือตู้สินค้านะฮะ 15%ต้องถูกกว่ามาลากานะฮะแล้วก็น้ำมันเนี่ยต้องถูกกว่าการขนผ่าน